ู้ใช้ Facebook สายทานวนุรัตได้โพสต์ภาพพร้อมเล่าเรื่องราวหลังตนเองได้สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันในราคา283บาทแต่สิ่งที่ร้านอาหารทำให้เหมือนเป็นเศษอาหารไม่สมราคาโดยระบุว่าทุกคนคะปลอบใจเราทีเราหิวมากราคาไม่เกี่ยงขอให้มันสมราคาที่จ่ายพอสั่งอาหารในโรบินฮูดมาให้ฟรียังโกรธทั้งหมด283บาทเสียความรู้สึกมากเข้าใจว่าของแพงมากไม่เคยเกี่ยงเรื่องราคาแต่แบบนี้เกินไปโดนแม่ค้าปากแจ๋วกลับมาอีกเพื่อนที่อยู่ด้วยกันไม่หิวมากยังโกรธแทนเลยช่วยด้วยทำยังไงได้บ้างจะร้องไห้แล้วแม่ค้าปากแจ๋วมากไม่รับคำติอะไรเลยบอกว่าของแพงขายผ่านแอปโดนหักเยอะขายมาหลายปีไม่เคยมีใครมาคอมเพนเขายำไข่แดงเค็มไม่มีไข่แดงไม่ตรงปกได้แค่ไข่เค็มธรรมดามา99บาทน้ำตกหมู85บาทคอหมูย่าง99บาทอันนี้พอรับได้และมารู้ทีหลังว่าโรบินฮูดไม่ได้หัก GP หักเต็มที่ก็ 10% ถ้าเข้าร่วมโปรโดนเอาเปรียบหนักมากอย่าหลงไปสั่งคุณอาจจะโดนแม่ค้าด่ากลับมาได้ร้านแถวรามคำแหงชื่อจุดๆๆอุดรตามด้วยดอกไม้สีเหลืองอัปเดตเพิ่มมีข้อมูลหลังไมค์มาว่าร้านนี้มีหลายชื่อเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยไม่ซ้ำไม่มีใครรับงานเขาและไม่มีลูกค้าสั่งด้วย